สวัสดีครับวันนี้ทางทีมงานของเราจะขึ้นไปที่บ้านเสาหินนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่บ้านแม่ต๊อบอำเภอแม่เสรียงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่บ้านเสาหินครับจากบ้านแม่ต๊อบขึ้นไปที่บ้านเสาหินก็ราวๆ80กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งทางกลุ่มเราก็ยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเห็นพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เราผ่านบ้านแม่ต๊อบขึ้นมาแล้วนะครับจุดนี้ก็จะเป็นด่านตรวจนะครับเป็นด่านตรวจที่จะขึ้นไปบ้านเสาหินแล้วก็จากบ้านเสาหินลงมานะครับนี่เป็นป้ายเตือนนะครับผ่านจุดตรวจแล้วเราก็จะขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ที่นี่ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ผ่านจุดแรกมาแล้วนะครับNa le le
เส้นทางลาดยางก็จะมาถึงจุดนี้นะครับบ้านโพซอนะครับต่อไปก็จะเป็นทางดินนะครับไม่ใช่ลูกรังนะครับเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะไปเห็นพร้อมๆกันนะครับโอ้ยบ่ได้นี่ก็จะเป็นจุดแรกที่จะข้ามลำน้ำนะครับอยู่ใกล้ๆที่ก่อนจะถึงบ้านแม่เจนะครับเส้นนี้ก็จะผ่านหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะครับถ้าจะเข้าในเขตหมู่บ้านก็จะมีทางคอนกรีตเป็นบางช่วงนะครับเป็นระยะสั้นๆนะครับมันเป็นไว้ใช่ไหมWaka wakanya ewa lapa tolak lapa
ถึงจุดนี้ก็จะเป็นทางข้ามลำน้ำแล้วก็จะมีล่องขึ้นไปตามลำน้ำมีหลายจุดนะครับขึ้นบกบ้างแล้วก็ไปขึ้นตามลำน้ำบ้างนะครับเส้นทางก็จะมีหลายๆช่วงนะครับที่จะต้องล่องขึ้นไปตามลำน้ำจนถึงบ้านศาลาเชียงตองด้วยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นไปตามลำน้ำเรื่อยๆจนถึงบ้านใกล้ๆเสาหินนะครับใช่แต่ว่าเรียนสลอดถนนหนึ่งเดียวในโลกที่ต้องขึ้นล่องตามลำน้ำสามปีอ่ะแต่ดิสเซนี่ทำไมเนี่ย
และถ่ายวิดีโอมาเนี่ยที่สุดเลยและหายแล้วแล้วก็จะถ่ายวิดีโอดูด้วยดูถ้าดูป้าเออชื่อคือชูล่าในโลกแต่ที่ต้องขึ้นล่องตำลำน้ำMissing Thailand干巴了
ิดเลยนะโบยเนี่ยจะเปิดเลยนะว่าเรียกว่าวันนี้เราจะโบยเนี่ยแล้วเนี่ยโบยเสียนแล้วโอ้สนามีโอเคเรียกว่าเมฆเปิดอะไรกระดิ่งเลยเนี่ยรถสนามกระดิ่งดอกไอ้เนี่ยขึ้นมาเลยไปไปไหนพอดีวันนี้เรามาถึงที่นี่ก็มืดค่ำแล้วครับยังไม่ถึงบ้านสลาเชียงตองและก็ยังไม่ถึงเขาหินนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าต่อไปนี้ก็จะมืดแล้วครับจะไม่เห็นทางแล้วนะครับ